ประกาศเกียรติคุณในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่2/2563เมื่อวันที่26เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่านายประสิทธิ์บุญเจริญได้บำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องเทิดชูเกียรติคุณจึงมอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุกติแก่อนุชนสืบไปให้ไว้ณวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563พระธรรมปัญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดร.ชาลินียศพันธ์รับแทนรางวัลอาสภะพุทธนวัตกรรมซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเทิดชูและยกย่องสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภามหาเถระผู้ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปรายนามดังต่อไปนี้พระพรหมวัชระเมธีด็อกเตอร์สาขาผู้นำเชิงพุทธขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชระบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นถวายรางวัลพระธรรมวัชราจารย์สาขาผู้นำเชิงพุทธพระธรรมวัชระบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาขาการจัดการเชิงพุทธพระธรรมวัชระมุนีวิรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาขาวิปัสสนาธุระพระเทพวิสุทธิคุณสาขาผู้นำเชิงพุทธพระเทพปวระเมธีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาขาการจัดการเชิงพุทธพระราชประสิทธิคุณสาขาวรรณกรรมท้องถิ่นพระราชพรหมจริยคุณสาขาผู้นำเชิงพุทธพระราชวัชรสารบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาขาการจัดการศึกษาเชิงพุทธพระเมธีวัชราจารย์สาขาผู้นำเชิงพุทธพระมงคลปริยติธาดาสาขาการจัดการศึกษาเชิงพุทธพระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์สาขาวิปัสสนาธุระพระครูสุตะสารพิมลสาขาวรรณกรรมท้องถิ่นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุรพลสุยพรมสาขาการจัดการศึกษาเชิงพุทธและนางทองปนแทนสาสาขาวรรณกรรมท้องถิ่น
ังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัจจังกินังปัจจังกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินังปัจจังกินังนิกัตตวานะกะประเภทรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน33รูปคนมีรายนามดังต่อไปนี้พระครูศรีวิสุทธิวัตรจำเริญปสุโตพระครูปริยัติรัตโนบุญเทพาสันหาวะจารีสุปตังกินังกายกรรมังวาจากรรมังพระครูรังสีธรรมสารกินังมโนกรรมังปณิทิเตปตังกินาปตังกินานิกัตตวานะระปันตะพระครูวิมลโพธิสารพระครูไพโรธทยากรชยาสุจยมังกะเลอบาลันจิตบาลพระครูใบดีกาวิเคียนมหาวชิระปัญโยเจ้าอธิการอรินชัยฐานุตโรพระปลัดอัมพลมันเทวูนายมนตรีสิงหาบุญพัฒน์นายพัฒนายอดสื่อว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์จุลสันต์ขันอินอาจนางสาวอัญชนิยากมลเพชรนางยุพรัตน์ดวงดีทวีทรัพย์นายสุพัฒนาหงสายพินนายอภิสิทธิ์พาพวยนางวิไลสะอาดถิ่นนายโกมินคำหนูไทยนายประจวบศิลธรรมนางพัทธิราดวงจันทดวงนางรัตนาพรศรีสารคามนางวัชรีโยธรชัยนางประทีปคุ้มภัยนางผ่องศรีเวียงวันและนางเอ็ดศรีดวงศรีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาลัยสงเลยวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดและวิทยาลัยสงมหาสารคาม4ด้านคือด้านการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตสาธารณทายาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริการสังคมด้านการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมและ4ด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและสังคมจำนวน37รูปคนพระพรหมวัชระคุณาภรณ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนบพระครูปริยัติธีระวงศ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาพทม.พระครูปริยัติวิชัยธรรมสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพทบ.พระครูสุตสารานุกูลสารธรรมโมสาขาวิชาปรัชญาพทบ.
พระครูประพัฒน์สอนวิมลกิจด็อกเตอร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยคบพระครูธรรมธรวีรยุทธกุศลจิตโตด็อกเตอร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาพทดพระครูศรีสราชิคุณด็อกเตอร์สาขาวิชาปรัชญาด็อกเตอร์พระครูขันติสารธรรมพระครูขันติสารวิสุทธสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระมหาทองสุขธรรมสุนทโรสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาคมพระมหาสมฤทธิศักดิ์ญาณภิรโตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยพระมหาสถิตสุทธิมโนรัตศาสตร์บัณฑิตพระครูสมุทรสำรวยรักกิโตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระอธิการธนาธรปัญญารักโขสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระพันทองโพธิชัยสาขาวิชาพระพุทธศาสนานายอัครเดชสารแสงวิสาขาวิชาปรัชญาพ.ศ.สุพลเชษฐ์ปทุมชัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษนายธีรชัยกุลจพันธ์สาขาวิชาสังคมศึกษาคบนายชัชวาลธรรมณีสาขาวิชาสังคมศึกษาคบนางสาวสิรินศรีสุภัสสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนายมนตรีพั่วลีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตรบนายสำราญย่อยไทยสงหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนบนายการันภูมิไทยสงสาขาวิชาปรัชญามิสเตอร์เซิงเซียมสาขาวิชาปรัชญาพทม.นางสาวหทัยชนกมาศแสงสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาคม.นายสุภฤกษ์ต่อพันสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาคม.ดร.ชาญชัยฤทธิร่วมสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาคม.ดร.รัตนาทองแจ่มสาขาวิชาปรัชญาดร.จงดีเพชรสังคูลสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานายอุทัยโกยชัยสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาและนายวิทยามันติสาสาขาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตรบประเภทรางวัลสิทธิ์ปัจจุบันดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับชาติจำนวน3รายดังต่อไปนี้นายศักดิ์สิทธิ์ศรีดวงเพชรสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาคม.ได้รับรางวัลพฤหัสบดีได้รับจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประจำปี2566นายสุทธิชัยสุทธาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่3รางวัลคุ้มก้าวเยาวชนสร้างชาติครั้งที่7ประจำปี2566สาขาเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจใกล้ธรรมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมและนายกิติกรทองศรีมดันสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่2รางวัลคุ้มกล้าวเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่7ประจำปี2566สาขาเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจใกล้ธรรมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นิเทศนานารีผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นขออนุญาตขานรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่19
และมหาบัณฑิตรุ่นที่33เข้ารับปริญญาบัตรดังนี้ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาพระอุดมปัญญาภรณ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระกิตติสารสุธีพระวันชัยภูริทัตโตพระพานุวัฒน์จันทวัฒโนพระสุริโยสุขิโตพระครูวิเวกสุตาภรณ์พระครูอรันธรรมากรพระอธิการสุเนศกันตวีโรพระครูอภิรักษ์ชัยมงคลพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาพระชัยยะโกมโลพระสมุปัญจงปัญญาวุโธพระสุกรียโสธโรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาพระครูโพธิสังวรคุณพระอนันตศักดิ์พัทธศีลาพระครูชินวรวิวัฒน์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาพระวรสารวรธรรมโมพระปลัดวสันธีระวังธีระวโรพระมหาโกวิทฐานเมธีพระครูสังขรักษ์ศิรภพธีตาศีโรพระครูสมุสุทธิศักดิ์สัมปันนเมธีพระพัฒนพลสิริสุวรรณโณพระมหาเอกชัยวิสุทโธพระครูปลัดสมชัยนิสโภพระมหาสุวัฒกิติเมธีพระมหาอนุพันธ์อานันทเมธีพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระครูอุปถัมภ์บุญยเขตพระครูปริยัติธรรมานุโยคพระอธิการมานิตอนังคโนพระธนงศักดิ์พรหมวังโสพระประยูนธรรมวโรพระจัญญาจารุธรรมโมพระปลัดธนพลอินทปัญโยพระครูปลัดธนาจิรสุโภพระมหาจินวัฒน์สุจินโนพระวิสันปสันนจิตโตพระมหาธีรชัยสุจิตโตพระบุญล้อมจารุธรรมโมพระเพชรไทยวชิรปาลีพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาพระธรรมนูญกุศลธรรมโมพระณัฐพันธ์กิตติปัญโยครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาพระมหาทวีสิริวัฒโนพระมหาสนามปภาโสครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาพระวีรยุทธจินโนพระมหาพงเพชรวชิรเมธีพระณัฐวุฒิธรรมปาโลพระหัสรินปัญญาวุฒโธพระสำเนียงพรหมสโรพระมหาสุทัศน์อุตโรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตพระปลัดสุพจน์สุเมโธพระเอกนรินทร์เขมกาโมพระกฤษดาธรรมสาโรพระสมุสุทธินันท์จันทสาโรพระอมาตย์สุมังคโลพระมหาสรายุทธกัลยะเมธีพระธีรชัยธีรชโยพระมหาอนุวัฒน์สุวัฒนกิตติพระมหาพรชัยวิริยชโยพระมหาสถิตสิริวันโนพระพิทักษ์ปุญญกาโมพระกันตพลสิริธรรมโมพระธนากรยานโมลีพระสิทธิการสุเมโธพระมหาพานุวัฒน์สิทธิเมธาวีพระณรงค์ศักดิ์ขันติสาโรพระจักรพันธีรธรรมโมพระสิทธิการสุเมโธพระมหาพานุวัฒน์สิทธิเมธาวีพระณรงค์ศักดิ์ขันติสาโรพระจักรพันธีรธรรมโมพระมหานัทพลอิสระธรรมโมพระประภาวินฐานุตโมพระณัฐวุฒิวชิรปัญโยและพระทิติพงศ์ฐานวิโรกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงกราบเรียนพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกล่าวพระมหาภิสิทธิ์วิสิทธปัญโยด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขอนแก่นขอกราบอนุญาตขานรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นที่68เข้ารับปริญญาบัตรดังนี้พุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระคำอ้อมกุลทวงเกียรตินิยมอันดับ1พระบุญไสยสรเกียรตินิยมอันดับ1
พระมหาพรพิพัฒน์อธิจิตโตเกียรตินิยมอันดับ2พระคันชิตสิริธรรมโมเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาธีรวัฒน์สิริปัญโญเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาดิเรกรตินทโรเกียรตินิยมอันดับ2พระวิไลทองทองมีใสเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาพงพันธ์กิตติสัมปันโนพระอนุวัฒน์ธรรมเตโชพระสมพงษ์สุภโรพระทศพลอัคปัญโยพระมหาทศวัตรคัมภีระเมธีพระชัยวิชิตจันทโสพระนิสนัยอังสุมาลีพระวิวัฒน์วิจิตตธรรมโมพระชาตรีชาคโรพระอาทรจิตตวิริโยพระธินกรจันทวังโสเกียรตินิยมอันดับ1พระภัทรวัฒน์ฐานะสัมปันโนเกียรตินิยมอันดับ1พระชัยพระสิทธิชัยวิสารโทเกียรตินิยมอันดับ2พระสัญญาสุทธจิตโตเกียรตินิยมอันดับ2พระพานุพงศ์ปภาโตเกียรตินิยมอันดับ2พระใบดีกาไพบูลย์จิตตวโรพระสิทธิกรปภัสโรพระวสันต์วราสโยพระพรชัยสุวโจพระพัทรพงศ์ธีรปัญโยพระพดุงชันทสาโรพระจันดีขันติโกพระสิทธิศักดิ์จันทสีโลพระสง่าปริปุณโณพระบุญช่วยขันติมโนพระสุรสิทธิ์คุณากโรพระบุญทรัพย์กตปุญโญพระธีรวุฒิฐานุตโรพระปาโมทธิตธรรมโมพระประมุขมหาเวโรเกียรติยมอันดับ2พระศรีภัยสิริสาโรพระปิยชนฐานิโยพระอธิการรุ่งเรืองจิรสุโภพระสุริยะกิจสาโรพระประดิษฐ์อนาลโยพระกฤษฎีภูมิญาณสโรพระปัณวิทย์ธิตจิตโตพระอธิการวิทูลจันทสาโรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระบุญยังพันศรีไลภาพระบุญเพ็งโพมีนรสิงห์ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาพระเกรียงไกรจารุวังโสพระดลชัยทศวรธรรมโมพระราเมศติขะปัญโยพระฤทธิเกียรติจันทศีโลครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยพระชัชวาลอภิญาณกวีเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาวัชระทิเตทิติสิริเมธีเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาพานุพงศ์พานุวังโสเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาศักดาสุทธิญาณโมลีเกียรตินิยมอันดับ2พระปลัดกิตติวิโรธภูริภัตตสิริเกียรตินิยมอันดับ2พระมหานฤนาถโสภณเมธีเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาสนั่นสิริธรรมโมพระมหาธีระชัยสุมโนภาโสพระธินวัฒน์ขันติธรรมธารีพระมหาเริงชัยวรสิทธิญาณกวีพระปรัชญาพัฒนาจาโรพระมหากิติพงศ์กิติวัฒโนพระมหาอภิชาติจิตตคุณโณสมณเณรเกริกชัยคลังกระโทกพระพิเชษญาณิสโกเกียรตินิยมอันดับ2พระเจนแก้วพรหมมีเกียรตินิยมอันดับ2พระพิทักษ์สิริโสภโนพระมหาสิริวัฒน์สิริวัฒโกพระกิตติพงศ์กิตติยาโนพระมหามงคลมังคโลพระธนาวุฒิธนวุฒโธพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษพระมหาธีรพัฒน์รัตนเมธีเกียรตินิยมอันดับ2สมณเณรภูวนัยเทพนวลเกียรตินิยมอันดับ2พระโกต้อมบารัวพระสมานจารุวังโสรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์สมณเณรสันติเวียงจันทร์เกียรตินิยมอันดับ2พระมหาพงศธรปรจิตติสมณเณรรัชชานนท์บาลันพระอภิเดชอภิวัฒโนพระมหาพงศกรปวรนิธิสมณเณรปรีชาทองแมนพระสุภชัยอายุวัฒโกและพระธีรวัฒน์ธิตศีโลกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงอ
กราบเรียนพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกล่าวพระมหาสมศักดิ์สติสัมปันโนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงเลยขอกราบอนุญาตขานรายนามผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรดังนี้หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์พระมหาปีชาปริชโยเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาสุภกิจสุภจิตโตสามเณรกสินพิมพ์สาลีพระมหาเอกชัยวุฒิธรรมโมพระมหาสุริยะสุทธปัญโยพระมหาประพังกรปปัสระเมธีพระชาญชัยพุทธธรรมโมพระมหาพนมจิตตสังวโรพระชนลธรยะโสทโลพระอุดมจารุธรรมโมพระอานนท์อานันโทพระจิตกรอคธรรมโมพระนิติพลนิติสาโรพระอธิการสรายุทธกันตะสีโลเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาสุวรรณสุวรรณโนเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาชลพัฒชรพัฒโธเกียรตินิยมอันดับ2พระชาญวิทย์อธิปัญโยพระสิทธิศักดิ์สุธรรมโมพระวรชัยสุขิโตพระครูวิโรธธรรมสารเตชวโรพระมหาวันชัยกิติสาโรพระกฤษดากิติโสภโนพระพงศวัตรติตมโนหลักสูตรรัฐภาษาสนศาสตร์บัณฑิตพระบูชาเทวธรรมโมพระกุณากรวันนคุตโตพระเอกพันธ์สิริวันนเมธีพระธานีธีรพัฒโธเกียรตินิยมอันดับ2พระมหาสุชนชาตะเมธีพระมหาสุรพรสุภโรพระประจักษ์ปรักกโมพระพุทธาวรวุฒโตพระสราวุธกิติสาโรพระมหากิตินัยสิริพัฒโธพระเจนนลงยานวโรพระอุดรอุตโรพระอันนบโชติธรรมโมพระนพเก้าติสโรพระเกียรติศักดิ์จันทูปโมพระบุญจันทร์พระวัตโตพระมหาอภิสิทธิ์ทิตะเมโทพระอรงกรเตชะธรรมโมหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตสามเณรอาดุสิตสุวรรณสิงห์เกียรตินิยมอันดับ2พระมหาวิทยาธีระนิติสามเณรนำชัยแสงเดือนสามเณรปฏิพันธ์จันเตพระปลัดณัฐพลนันโทพระยุทธนาสุทธกโรสามเณรสุนทรกันทองพระครูปริยัติพุทธิคุณทิตตคุโนพระสุเทพปริชาโนพระปรัชธีรพงศ์สุขิโตพระมณีพรขันติสาโลประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์พระมานิตอนังคโนพระบุญเหลือสุเมโทพระครูปฐมบุญยเขตนีระวันโนพระอธิการสุทธิศักดิ์ธีระลาโภพระอภิชัยธรรมสโรพระสงการปัญญาวัฒโนพระยกเพชรสุมโนพระครูปลัดสุริยายานกิตติพระลุงจารธรรมโมพระคันคิดสิริธรรมโมพระศักชัยกตะปัญโยและพระระวีเตชะธรรมโมกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุการดาจันทวารีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลา101ฝ่ายบริหารขอกราบอนุญาตขานรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่19มหาบัณฑิตรุ่นที่33และบัณฑิตรุ่นที่68เข้ารับปริญญาบัตรดังนี้พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนานางราตรีวารีประโคนพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญานางสาววรรณดามลัดเดวิสนายบุญยวัฒน์บุญทวงนายวรกรชาติชัยทัตนางสาวปิยนุชมาสิง
นางสาววิจิตรีธรรมลักษณ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานายสันทัศน์สุมนเมธีนายอำนวยตามงามนางสาวมยุรีนาคดีนางสาวทิพธิดาพิทยสกุลนายวราวุฒิพลตรีนางสาวนิตยาอาจหารยิ่งครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษานายภูนศักดิ์หอมสมบัตินายพิษณุหอมสมบัตินายเกรียงศักดิ์นินทการนายกิตยานนท์วรรณวงศ์นางสาวนันทนามวลเมืองสองนางสาวพิพิธนวดีสมคะเนนางสิริญญามารสีนายวิรัตทองภูนายนรินทร์ควรครูว่าที่ร้อยตีสะอาดภูนาสอนนางสาวอำนวยพรโฮมจูมจังพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญานายเหมลักษ์สุขบำรุงทรัพย์ครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานางสาวกุลนิติเบ้าจัญญานางสาวคัทริยายาลังสีนายธนากรแปรไทยสงนางสาวปวีณาจำนงกิจนางสิริรักษ์นิสัยพันธ์นายณัฐวุฒิภักดีผลนายกีรติแก้วสกุลนางสาวแสงเทียนชูรัตน์นายวินัยอินเสมียนนางสาวพรทิพย์บัวเพื่อนนายนพนัทเบ้าทองนางสาวกนกพิชชาติชัชวาลนายสุริยาจารึกดีนายณัฐกรสนน้อยนางสาวธันรวนัทสีชมพูนางสาวนิลาวันดงสิงห์นางสาวจิรานุชตันตินางสาวทิพวรรณกัญญาประสิทธิ์นางสาวรัตยาจันทร์สว่างนางสาวพัชราพรมงคลแสงนางสาวประมลสอนสุภาพนางสาวเจนจิลาอักษรเงินนายปรีติพรมลาลักษณ์นางสาวจัญญาจันดานางสาวสุภัตตาฝ่ายศูนย์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนายสัญญาถี่ถ้วนนางสาวภราดีซินโซนางสาวนนทยาศรีพันธบุตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาววิกุลวิไลล่านายบัณฑิตสายทองนางสาวแพลวนภามหามาศนางสาวชนันทิดาถาวโรนางสาวพัทรพรเชิงหอมนายเดชศักดาใสสะอาดนายดอนเดชกลางประพันธ์นายกรกฎพันเลิศนางสาวปริญญาพรมูลสุขนางสาวขจีนภามูลสุขดาบตำรวจธนากรมอไทยสงพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนานางสาวสาวิตรีภูสิงห์เกียรตินิยมอันดับสองนายจักรพันธ์บุตรตาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญานายปฏิภาณใหญ่แก้วครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษานางสาวอนุสราพลดงนอกเกียรตินิยมอันดับสองนายธนวัฒน์พระจันทร์เกียรตินิยมอันดับสองนายกฤษดาตะยูนรามเกียรตินิยมอันดับสองนายวีรพัฒน์สะเทินรามเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวสุภลักษณ์อาสนาจันทร์นางสาวขวัญใจยอดตานางสาวกฤษพรพรมสาเทศนายณัฐวุฒิจันทน้อยนายพงเพชรวิชาชัยนางสาวอรัญญาสังสูงเนินนางสาวนฤมลดาธรรมนายเจษดาชัยวงคตนางสาวกัลยามาตรานางสาวจิดาพรสุนนท์นายอนุชาคำสาวงนายณรงค์ฤทธิ์คำสมัยนายวุฒินันท์เดอบุรีนางสาวธีรนุชสุสานางสาวอัชราชิยางคบุตรนางสาวปานหทัยทองโคตรนายธนาวุฒิบุญเลี้ยงนางสาวอนงนาถสิงห์ซอมนายพุทธศักดิ์นครพลนางสาวนริศรามูลมานายสิริวัฒนาเส้นเกตนางสาวสุภัตตาแก้วใสนางสาวทิพิตาสีเสริมนายธนันชัยล่าคำพานางสาวอมราชัยพิเดชนางสาวจิรนันท์โคตรวงทองนายสุรเดชจันทรังสีและนายดนัยปีหมอกกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อดุลหลานวง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามขอกราบอนุญาตขานรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตรุ่นที่68และประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาเข้ารับปริญญาบัตรดังนี้ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนางสาวอุไรวรรณสุริโยชัยเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวจิรนันท์นามมาเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวนิภาพรโมกสุวรรณเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวจิรวรรณนาคบุรีเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกุลปรียาโอบโคกสูงเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวรัชนีกรแสนโคกเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวพรพันธ์คงปูทองเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวธานวิมลเฉลียวดีเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวยานิกานามวันเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวสิโรรัตน์ศรีพุทธาเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวธิดารัตน์วิชัยโยเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวอ่อนปรียามาตาเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวสุกัญญาช่างยาเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวอรณรินทร์คนทัศน์เกียรตินิยมอันดับ2นายอรันพันจรุงเกียรตินิยมอันดับ2นายวัฒการเดชบุญเกียรตินิยมอันดับ2นายวุฒิชัยนาเพชรเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวอรัญญาทองสลับเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวปวรรณรัตน์กันหาบางเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวสุดารัตน์นาสิงคานนางสาวนิภารัตน์วรรณขันนางสาวประวีณาผลพินโยนางสาวเอกนรีวรรณสุขนางสาวสุธาสินีนาสิงคานนางสาวนันทิยาจันอ่อนนางสาววรยาดานามวงนางสาวนัททิยาคำพแยนายกิรติกวินสิงห์เหล่าแถมนายวัชรากรผันผ่อนนางสาวขวัญภาแก้วมะนางสาวขวัญภาแก้วมะนางสาวธิราวันเพชรนาดีนางสาวสุดารัตน์สูงนาฏนางสาวพันธิลาคณะวาปีเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวมิ่งขวัญซื่อสัตย์เกียรตินิยมอันดับ2นางสาวพัชยธิดาจำปานินเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวขฤดีแนวพิลาเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวสุนิสานาหนองขามเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวประภาพันธ์เป็นสุขเกียรตินิยมอันดับ2นายกิตติพจน์สุรเวชเกียรตินิยมอันดับ2นายอาทิตย์กับบัตรทองเกียรตินิยมอันดับ2นายนิพิพน้อยขวัญเกียรตินิยมอันดับ2นายจิรศักดิ์ชัยมูลนายกัลยพัฒน์ภูมิศักดิ์นายอนุรักษ์อุ่นแก้วนายปรมินทร์เมืองนานายเกียรติศักดิ์ประหยัดศิลป์นายธนงศักดิ์ชัยศรีดานายวรินทร์รักษกุลนายสยามโพคำนายไตรภพเคระคุณรัฐศาสตร์บัณฑิตนายกฤษดาวรพัฒน์จ่าสิบเอกสันติสุขสมตัวนายจินวัฒน์ลิมีนางสาวสุรางคนาสิทธิเทศนายพีรพงษ์วงแสนคำนายธนาทิพย์สิริปัญญานายกรวัตรตรงทินายชัยฤทธิ์ป้อสิรินายจุรภักขนาธรภักมีจ่าสิบเอกพงศิริศรีตบุตรนางสาวสุธาทิพย์ถินรถนายธินกรโสมาสีนางสาววันนิบุญมานางสาวพัสนันภักมีสิบเอกดวงพวงจำปานายธินกรโสมาสีจ่าสิบเอกสุทธิลักษ์ชัยราชนายพิทักษ์นายแก้วนางสาววรดาจันทิมานางอภิชยาด่านพงนางอัญญาพรแพงมาพรมนางสาวสุกัญญารัตนวงศ์นางสาวจิราพรเนืองแก้วนายณัฐพงศ์สาผมนายอานนท์จันลานางสาวพรณภาธรรมสอนเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวพิรพัฒน์ไทยวิจารณ์เกียรตินิยมอันดับ2นางประพัฒน์สอนกอรับเมืองนายคำผลคำบุญเหลือนายอดุลศักดิ์ศรีละโคตรนายจิรศักดิ์จันดีนายสมบัติมิลภานางนัทประภาสืบศรีนางสาวกัญญาแสนจันทร์นางอุไรพรชูรัตน์นายมัสพรชำนางพระสิบเอกพันชิตสะเดานางชลิดาบุตรการนางวิชุนแสงโทโพนางมาริยาศรีละวันนางยุพินบุญยังนายชูรัตน์เที่ยงธรรมนายบารมีมูลสารนายนิรันดร์วงมณีนางนงรัตน์บุญรัตน์นายวินัยปักกาศีสิบเอกสุสวัสดิ์บุญลีนายวสันงามเลิศนายชินกรบุญแสงนางสาวปราณีไกอาสาเกียรตินิยมอันดับ2นายเดชาวัฒน์อุปนันท์นายนางสาวสุภาพรดอนทวินนายอาทิตย์ปาสานะนายเกียรติศักดิ์ปิตาลาคะรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนายธนยศสารมณีจ่าสิบเอกอโนไทยไกรทิพย์จ่าสิบเอกคงพิชิต
แหะประโคนจ่าสิบเอกเดชดำรงจวนชัยภูมิสิบเอกสุวิจักพิลาวันสิบเอกวัชรพงษ์แก่นภูเขียวจ่าสิบเอกกิตติวัฒน์สีเทาจ่าสิบเอกวินัยกันหาโนนนิติศาสตร์บัณฑิตนางชนทิชากาญจนสิรินางเปรมมิการัตถีระสุวรรณร้อยตำรวจเอกวิวัฒจวงทองนายณรงฤทธิ์อันไขหน้านายภาคินแสงใสนางทิติรัตน์อัครศูนย์นางชนทิชากาญจนสิรินางเปรมมิการัตถีระสุวรรณร้อยตำรวจเอกวิวัฒจวงทองนายณรงฤทธิ์อันไขหน้านายภาคินแสงใสประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนานางวิยดาพาโนมัยนายสิทธิศนายศักดิ์สิทธิ์สีหลวงเพชรนางสาวนัทธิยาเที่ยงเอี่ยมนางสาวเหมรัตน์ชินคำนายอานนตีประสมสุขและนายวรศักดิ์วรยศกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง